สวัสดีครับวันนี้วันรอท a อกนำบทความที่ผมเขียนให้กับไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นเรื่องของบริษัทโฮดิ้งทำกิจการอะไรนะฮะในลิงก์เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นบทความที่เขียนไว้ตั้งแต่ปลายปี2565นะครับเดือนธันวาคมนะครับถ้าลองไล่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่า,าถึงตอนนี้นะครับ ประมาณสักต้นๆปีเนี่ยมีมีคนอ่านอยู่ประมาณสักสองพันคนก็ก็นะครับก็ถือว่าถ้าเทียบกับบทความก่อนหน้านี้คือบริษัทโฮดิงโอกาสหรือภาระนั่นคนอ่านไปประมาณห้าพันนะครับของวันนี้นะเป็นเรื่องของบริษัทโฮดิงทำกิจการอะไรก็อยู่ที่สองพันกว่านะครับ บทความนี้ผมเขียนให้กับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีการนำลงมาในเว็บไซต์ของไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่13ธันวาคม2565ถึงตอนนี้ก็คนอ่านไปประมาณ2,400กว่าคนก็ถือว่ายังน้อยกว่าบทความก่อนหน้านี้เรื่องบริษัทโฮดดิ้งโอกาสหรือภาระอันนั้นคนอ่านไป5,000กว่าหัใจสำคัญของบทความนี้ก็คือต้องการ สื่อสารให้เห็นว่าตัวบริษัทโฮดิ้งทำกิจาการอะไรผมเริ่มต้นด้วยกฎหมายครับกฎหมายบริษัทของไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวข้องกับบริษัทโฮดิง้งไม่มีก็ใช้กฎหมายบริษัททั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือกฎหมายบริษัทเอกชนนอกนั้นก็จะเป็นกฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งไปใช้กับบริษัทที่ จะจดทะเบียนเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันนี้ถูกบังคับว่าต้องเป็นบริษัทมหาชนดังนั้นพอเราพูดถึงตัวบริษัทโฮดิ้งจึงเป็นการจัดวางโครงสร้างของประเภทธุรกิจไม่ได้หมายความว่ามีกฎหมายบังคับว่าต้องมีหรือไม่มีบริษัทโฮดิ้งจึงเป็นบริษัทที่ตามกฎหมายสามารถประกอบกิจการได้หลายอย่างในบทความก่อนหน้านี้บริษัทโฮดิง้งโอกาสหรือภาระ แยกแยะให้ท่านเห็นว่าบริษัทโฮดิ้งสามารถจะเป็นเซมิโฮดิ้งหรือจะเป็นเพวโฮดิ้งเซมิโฮดิ้งคือทำอย่างอื่นด้วยถือหุ้นด้วยลงทุนด้วยแต่ถ้าเป็นบริษัทเพวโฮดิ้งก็คือลงทุนอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นกฎหมายเปิดโอกาสให้บริษัทแต่ละบริษัทเรียกว่าตามกฎหมายคือใบลอสามารถทำกิจการได้มากกว่าหนึ่งประเภท ดูจากไหนดูจากหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากนั้นไปดูครับด้านหลังของหนังสือรับรองบริษัทจะมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์บริษัทนี้เป็นฉบับมาตรฐานถ้าเราจะใช้ฉบับที่เป็นมาตรฐานที่ราชการเขากําหนดไว้ให้เช่นกลุ่มที่เป็นเกษตรกลุ่มที่เป็นบริการกลุ่มที่เป็นผลิต แต่ถ้าเราไม่พอใจเราอยากจะออกแบบวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แตกต่างไปจากแบบมาตรฐานที่ทางราชการเขาจัดเตรียมไว้ก็ได้เช่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายกิจการไปทําธุรกิจพลังงานซึ่งธุรก,กิจพลังงานนี้ไม่มีอยู่ในแบบมาตรฐานของทางราชการหรือสัก4-5ปีที่ผ่านมาหลายบริษัทสนใจ เพิ่มวัตถุประสงค์ในการทำกิจการด้านกัรชงด้านการชาซึ่งก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์มาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์ก็จัดไว้ให้ถ้าเป็นเกษตรวัตถุประสงค์ฉบับมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีทํานาทําไร่ทําสวนทํานาเกลือเท่านั้นเองจะไม่มีเรื่องพืชชนิดพิเศษไม่ว่าจะเป็นการชงกัญชาไม่ว่าจะเป็นพลังงานถัดมาเร็วๆนี้ครับช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็จะ มีวัตถุประสงค์พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทำธรุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทำเหมืองขุดบิตคอยทำโทเค็นซึ่งอันนี้ไม่มีในแบบฟอร์มมาตรฐานที่เป็นวัตถุประสงค์บริษัทของกระทรวงพาณิชย์แน่นอนเวลาเราจะเข้าไปศึกษาข้อมูลพวกนี้เวลาผมเก็บงานวิจัทยทำข้อมูลก็จะได้ข้อมูลมาจากกระรทรวงพาณิชย์อีกสองแหล่งที่ใช้ที่เป็นองเอกชนนะครับก็คือ BOL บิสซิสออนไลน์ซึ่งซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย BOL นะครับในนั้นก็จะดึงข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิชย์แบบย่อนะครับถัดมาก็จะเป็นอีกบริษัทเอกชนหนึ่งที่ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพเลยเรียกว่า c r e d e n c ์นะครีเดนต์ดัตอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเฟรนลี่ ly, นะครับก็กําลังแปงร่างให้ไปเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับ ข้อมูลที่เราได้ที่เป็นถือว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่า public information ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารนณะเราสามารถค้นคว้าได้นะครับเพราะงั้นบางเรื่องเราสามารถค้นคว้าได้โดยที่โดยที่บริษัทที่ถูกศึกษาเนี่ยหรือว่า target คอมมานเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับในบทความนี้ผมก็เขียนให้เห็นอีกว่าเวลาบริษัทมีวัตถุประสงค์4ี่ห้าสิบข้อไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกข้อ แต่แต่ปัญหาเกิดขึ้นสี่ห้าสิบข้อนั้นถ้าท่านไม่มีข้อที่หกสิบท่านไม่สามารถจะทําได้ท่านมีทุกข้อได้ไม่ต้องทําทุกข้อกิจการนั้นแต่ถ้าท่านอยากจะทํากิจการอะไรแต่ไม่มีการจดทะเบียนไว้ในวัตถุประสงค์บริษัทท่านทาไม่ได้ผมยกตัวอย่างกรณีบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เรื่องหนึ่งนะครับแต่ เวลาคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเนี่ยดันไปอนุมัติอีกเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบริษัททีออ่ขายรถยนต์มีไรายได้จากกําไรในงบกำไรขาดทุนก็มีไรายได้อยู่บรทัดเดียววันหนึ่งอยากจะเพิ่มรายได้อีกบรรทัดหนึ่งเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินผ่อนเป็นค่าเช่าซื้อก็ไปทําเป็นเช่าซื้อแต่วัตถุประสงค์บริษัทนั้นไม่มีเรื่องให้เช่าซื้อก็มีประเด็นทางกฎหมายนะครับซึ่งซึ่งเวลาไปทําสัญญาเช่าซื้อเนี่ย พอไม่มีวัตถุประสงค์ให้ทําเจ้าซื้อก็ถือว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ขัดต่อกฎหมายนะครับในบทความนี้ยังยกเคสอีกเคสหนึ่งเป็นบริษัทมหาชนบริษัทมหาชนรายนี้เป็นบริษัทที่มีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือสองบริษัทคณะกรรมการบริษัทมหาชนรายนี้ได้อนุมัติบอร์ดทั้งบอร์ดนะฮะอนุมัติให้บริษัทมหาชนรายนี้ไปค้ำประกัน ให้กับบริษัทลูกสองรายเพื่อให้บริษัทลูกนั้นไปกู้เงินธนาคารถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าเครือบริษัทนี้มีนโยบายที่ต้องการให้บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือซึ่งเป็นบริษัทลูกทั้งหลายเนี่ยสามารถเติบโตมีอิสระทางการเงินมีนโยบายที่เป็น corporate policy ว่าให้มี financial independence คือบริษัทในกลุ่มในเครือนี่ต้อง ต้องมีอิสระทางการเงินกู้แบงก์เองได้นำแอสเซทของบริษัทย่อยบริษัทในเครือบริษัทลูกนั้นใช้เป็นหลักประกันที่เรียกว่าแอสเซทฟแน n c นซงได้โดยมีบริษัทแม่ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเพียงแค่ค้ำประกันเท่านั้นปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นธนาคารติดต่อกลับมาว่าบริษัทแม่นั้นซึ่งเป็นบริษัทมหาชนไม่มีวัตถุประสงค์ของบริษัทในการค้ำประกันบริษัทอื่น ผลนี้ตามมาคือธนาคารไม่สามารถจะปล่อยกู้ให้กับบริษัทลูกสองรายนั้นน่าสนใจมากธนาคารก็แนะนำสองทางเลือกเป็นออปชันให้เลือกอันที่หนึ่งคือถ้าอยากจะกู้เร็วอยากจะกู้เร็วก็แม่กู้แล้วแม่ก็ไปปล่อยกู้ให้ลูกนะครับซึ่งอันเนี้ทำได้เร็วแต่ว่าก็จะขัดต่อนโยบาย ของเครือบริษัทนี้อีอกทางเลือกหนึ่งออปชันที่สองเนี่ยก็เป็นกรณีที่บริษัทแม่ต้องไปแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทก่อนแล้วก็ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์จากนั้นจึงให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วก็ถึงจะมาคํำประกันให้กับลูกได้ซึ่งอันนี้ช้ามากช้ามากเหตุเพราะว่าวัตถุประสงค์บริษัทจะต้องไปแก้หนังสือบริคลสันธิ ของบริษัทมหาชนนั้นหนังสือบริคุณสนที่การแก้ไขต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่นั่นหมายถึงว่าเวลาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเพื่อที่จะแก้ไขหนังสือบริคุณสนที่ในเรื่องวัตถุประสงค์เพิ่มเรื่องคกรรมการเข้าไปจะต้องแจ้งผู้ถือหุ้นเชิญประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วันสิบสี่วันแล้วก็ประชุมแต่เนื่องจากว่าเป็นบริษัทมหาชนก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ก็ต้องมีเจ็ดวันก่อนสิบสี่วันถามว่าทำไมต้องมีเจ็ดวันก่อนสิบสี่วันเพราะว่าในกฎหมายบริษัทมหาชนเวลาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนั้นก็ต้องมีมติบอร์ดก่อนต้องประชุมกรรมการก็มีเจ็ดวันแล้วมีสิบสี่วันก็ใช้เสียงตั้งสามในสี่นะครับหมดไปรวมยี่สิบเอ็ดวันจากนั้นก็ไปจดทะเบียน จดทะเบียนที่กระทรวงมณิสย์แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทแก้ไขเสร็จแล้วอ้าวบริษัทถึงมีวัตถุประสงค์กรรมการได้ก็คณะกรรมการบริษัทก็อนุมัติอีกต้องประชุมอีกนะครับก็หมดไปร่วมเดือนหมดไปร่วมเดือนดังนั้นทางเลือกที่หนึ่งจึงเป็นทางเลือกที่เร็วแต่ว่าก็ขัดกับ corporate policy ของบริษัทในเครือนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างที่นำมาเขียนนะฮะ ให้กับท่านทั้งหลายที่สนใจนะครับว่าเวลาท่านจะทำกิจการอะไรที่มันออกนอกคอมฟอร์ตโซนออกนอกอรูทีนที่เป็นเรื่องประจำที่เคยทำอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่าตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัทก่อนจะอนุมัติในวาระใดที่เป็นวาระอนุมัติต้องเช็คอำนาจก่อนกรณีนี้ไม่สามารถจะให้สัตยาบันได้ เพราะว่าแม้ว่าบริษัทเองยังทําไม่ได้ผู้ถือหุ้นจะไปให้สัจยจบันไม่ได้ถ้าสิ่งใดที่บริษัททําได้ผู้ถือหุ้นก็ให้สัจยจบันในสิ่งที่กรรมการอนุมัติไปอันนี้ต้องระวังนะครับบางเรื่องให้สัจจยันไม่ได้อย่างเคสนี้กรณีนี้นะครับถัดมานะฮะถัดมาเวลาเราพูดถึงบริษัทโฮดิ้งในสไลด์ในหน้าจอเนี่ยท่านจะเห็นว่าเข้อสังเกตหนึ่งเนี่ยคำว่าบริษัทโฮดิ้งไม่จําเป็นต้องมีคําว่าโฮดิ้งอยู่ในชื่อบริษัทก็ได้ หรือแม้แต่จะมีชื่อคำว,ว่าโฮ l d i n g ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเพวโฮดดิ้งเสมอไปอาจจะเป็น semi holding ก็ได้อผมก็ยกตัวอย่างนะฮะบ,บริษัท SPI SPI ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตัวย่อของสาพัฒน์อินเตอร์โฮดดิ้งมีชื่อโฮดดิ้งนะครับแต่ประกอบกิจการหลายอย่างเลยไม่ได้ทำเรื่องลงทุนอย่างเดียวไม่ใช่เพวโฮดดิ้งนะครับขณะที่ บริษัทที่เป็นโฮดิ้งถือหุ้นในธุรกิจอื่นอย่างเสถียรธรรมโฮดิ้งถือหุ้นอยู่ยี่สิบห้าจุดศูนย์หนึ่งในคาราบาวกรุ๊ปซ b บจในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็มีคำว่าโฮดิ้งอันนั้นโฮดิ้งจริงๆนะครับแต่ตัวอย่างที่ผมยกมาในบทความเนี่ยก็เป็นธุรกิจครอบครัวทำน้ำตาลอยู่ที่บุรีรัม์อันนี้ก็มีโฮดิ้งของเขาชื่อว่าทุนบุรีรัม์ก็ไม่ได้มีคำว่าโฮดิ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างบริษัท โ o รดิ้งของอกลุ่มดุสิตธานีเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าบริษัทชนัดและลูกถ้าเป็นกลุ่มของอคุณเจริญนะฮะท่านก็ใช้ว่าบริษัทวัฒนาพักดีนะครับอันนี้ก็เป็น Holding แต่ว่าไม่ได้มีคำว่าโฮดดิ้งเลยนะครับต่อมาเรามาดูบริษัทโฮดดิ้งในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทโฮดดิ้งในตลาดหลักทรัพย์ในบทความที่ผมเขียนไว้เนี่ยก็จะเห็นว่า คำว่า,าบริษัทโปรดิ้งที่ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีถึงตอนนี้ก็มีนา่าจะประมาณสักสี่สี่ิบบรษัทแล้วในปีสองห้าหกหกนะครับก็เป็น business model ที่วางโครงสร้างของการ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ในรูปของ investment company คือลงทุนในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกนบริษัทแกนก็คือบริษัทที่เป็น key driver อของกลุ่มนะครับ โดยก็มีการถือหุ้นใหญ่โดยมากก็จะถือหุ้นเกือบหมดเลยร้อยเซนะครับ100นะร้อยนตนะฮะแล้วก็ถือในสัดส่วนที่เรียกว่ามีอำนาจควบคุมอันนี้ใช้สับบัญชีหน่อยนะครับเพราะว่าในมาตรฐานบัญชีฉบับที่สิบเนี่ย t f r s นะฮะ Thai Financial Reporting Standard ฉบับที่สิซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทมหาชน PAE เนี่ยนะครับเขานับเรื่องเรื่องอำนาจควบคุมนะ Control Power นะครับคำถาม ต่อมาที่เรามองกันว่าเอเบริษัทโฮดิ้งที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปไม่ว่าจะเป็นเซนคอร์ปอเรชั่น TQM อัลฟานะครับ SCG เคมีคอลเอคอมเมอร์สเมเนียมกรุ๊ปคอมพานีเนี่ยเขาเข้าไปเขาเข้าในลักษณะที่เป็นโฮดิ้งโฮดิ้งคือเขาวางโครงสร้างให้มีบรษัทในกลุ่มในเครือ แยกประเภทตามความเสี่ยงตามความชํานาญความเชี่ยวชาญนะในที่ผมกิดเส้นใต้ไว้ว่าเขาวางโครงสร้างไว้ให้บริษัทในกลุ่มเนี่ยแยกตามความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญก็ไปโยงเรื่องคนนะฮะ,ะความโดดเด่นของกิจการนั้นว่าบางบางบริษัทเนี่ยก็มีความเซ็กซี่อ่าเซ็กซี่ยังไงเราก็เห็นตัวอย่างของปตทนะครับปตทก็มีเริ่มต้นถ้าท่านย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับปตทเนี่ย Privatization คือแปรสภาพจากราัฐวิสาหกิจการเปตโตเลี่มของประเทศไทยการมาเป็นบริษัทปตาทาแล้วก็สป i ิน f f ออฟออกไปเป็นปตาทาสาพอพสำรวจและผลิตแล้วจากนั้นก็มีในเครือ GC นะครับ global chemical ทำาปตโตเคมี OR OR ก็ o อ e r a t i o n and ย่าง i l ก็ดูแล PTT Station ไม่เรียกว่าปั๊มนะ เรียกว่าสเตชันของเขาเนี่ย2,000กว่าแห่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปในรูปของโฮดดิ้งนะครับก็คือ Origin Origin Property เนี่ยปัจจุบันกลายเป็นบริษรัทโฮดดิง้งต่างจากเดิมเมื่อ IPO ในปี2558 Origin เป็นบริษัทที่เป็น Operating เป็น Property Developer ทำคอนโดขายวันนี้กลายเป็นโฮดดิ้งและมีบริษัทย่อยใช้คำว่าย่อยนะครับย่อยคือ o r ริจิเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นเนี่ยเกินห้าสิบ็ดเปอร์เซ็นหรือมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยเป็นร้อยละในร้อยเนี่ยยังมีจอยเวนเจอร์ด้วย j o ยเวนเจอร์กับกลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มแรกก็คือ n o บุระ Property ตามมาด้วยตัว Q Property ตามมาด้วยเกาหลีจีนอะไรก็ก็ว่าไปแล้วก็ไปจับเวนเจอร์กับแลนด์ลอร์ดอีกหลายรายนะหลายรายในไทยนะครับที่มีที่ดินนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสองกลุ่มเราจะเห็นว่า IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปในรูปของโฮลดิ้งนะครับ IPO ในรูปออ e เปอเรตแล้วแปลงร่างกลายพัน์ไปเป็นอ่โฮลดิ้งในที่สุดนะครับโฮลดิ้งในที่สุดนะถัดมา ผใจสำคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังในบทความนี้ครับหลายท่านาไม่สะดวกอ่านนะครับบทความนี้ถ้าอ่านก็ประมาณ3นาทีแต่ผมก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับหัวข้อสำคัญก็คือรายได้บริษัทโฮดิ้งมาจากไหนนะครับมาจากไหนนะในบทความก็ให้เห็นเลยครับว่าถ้าเป็นเพียวโฮดิ้งในงบดุลก็โชว์อยู่แล้วว่า อสังคซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญก็คือเงินลงทุนหรือหุ้นในบริษัทอื่นอันนี้ในงบดุลน,นะครับงบดุลเนี่ยสะท้อนเลยสะท้อนไปที่ฝั่งงบกำไรขาดทุนคือไรายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากแคสิคบินทัามคือเงินปันผลเป็นปันผลยกเวน้นภาษีทางภาษีหักไม่ที่จ่ายสิบเปอร์เซ็นตทั้งภาษีเงินได้บริษัทยี่สิบเปอร์เซ็นที่โฮดิ้งได้รับเงินปันผลไปยกเว้นนะครับถ้าท่าน สนใจที่จะกลับไปย้อนอ่านบทความนี้นะฮะโฮดดิ้งคอมพานีโอกาสหรือภาระแล้วก็มีคลิปอธิบายเป็นบทความแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับก่อนท่านนี้ก็มีท่านท่านติดตามได้จากลิงก์ที่ที่แชร์ให้ด้านล่างนะครับรายได้ของเพวโฮดดิ้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นเงินปันผลซึ่งยกเว้นภาษี ดังนั้นการที่เราเราแยกแบบนี้มันมันคือการสะท้อน Performance ที่เป็น Passive Income โดยตรงจะไม่มี Active Income เข้ามาจะไม่เอาไปปนกับรายได้อื่นหรือกิจกรรมอื่นเมื่อไม่ปนก็ความเสี่ยงทางกฎหมายก็น้อยลงเมื่อไม่ปนความเสี่ยงทางภาษีก็น้อยลงดังนั้นเวลาเราพูดถึงเพ l โฮ o ดิ้งเซ e n i o r h โฮ d ดิ้เนี่ยปัจจุบันเวลาเขาตั้ง Holding ขึ้นมา ก็จะนิยมเป็นใช้เพียวโฮดดิ้งเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านกฎหมาย l e ก a ลไ i บิลิตี้นะฮะทำให้เพียวโฮดดิ้งนี่กลายเป็น Untouchable l e ีก l ลเอน t ิคือเป็นรูปแบบนิติบุคคลที่แตะต้องไม่ได้หรือติดเชื้อได้น้อยนะฮะแต่แติดเชื้อได้น้อยนะครับนะถัดมาครับท่านจะเห็นว่าพบการเงินเนี่ยซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องนำส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วนะครับ ท่านสามารถนำงบการเงินนั้นมาวิเคราะห์ได้ว่ารายได้หลักของแต่และบริษัทรายได้หลักมาจากไหนนะรายได้หลักมาจากไหนดังนั้นเวลาเราเราดูงบการเงินเราก็จะเห็นว่ามาจากเงินปันผลเงินปันผลเราก็ไปดูต่อนะครับว่าเ,เสียภาษีเท่าไหร่ในงบการเงินของบริษัทที่ยื่นไว้กับกระทรวงพาณิชย์จะต้องมีบอกด้วยว่าเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเทียบกำไรเทียบไรายได้แล้ว แล้วเสียภาษีน้อยให้สันนิษฐานครับว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยคือรายได้ที่มาจากเงินมันผลซึ่งไม่เสียภาษีนะซึ่งไม่เสียภาษีที่ผ่านมาที่วันรอทล์กเราทำต,ต,ต,ตัวตัวตัวคลิปเนี่ยนะเพื่ออธิบายเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทโฮดดิ้งบางระบางแห่งเนี่ยนะครับมีรายได้เป็นพันล้านเลยแต่เสียภาษีหลักสิบล้าน หลักสิบล้านนั่นหมายความว่าพันล้านเนี่ยสันนิษฐานไว้เลยว่านะครับเป็นเงินปันผลเพราะถ้าไรายได้ทั่วๆไปที่ไม่ใช่เงินปันผลพันล้านเนี่ยเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นตมันน่าจะมีภาษีอยู่สองร้อยกว่าล้านแต่น,นี้เสียหลักสิบล้านเองแสดงว่าเป็นเงินได้คือเงินปันผลที่ยกเว้นภาษีนะครับดังนั้นเวลาเราดูในงบการเงินก็จะมีสองส่วนนะฮะถ้าเป็นบริษัทที่อยู่นอกตอลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน งบการเงินก็จะเห็นสองงบก็คืองบดุลกับงบกําไรขาดทุนแต่ถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องเป็นบริษัทมหาชนด้วยเนี่ยจะมีสามงบคืองบกระแสงเงินสดงบกระแสงเงินสด cash flow statement ซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนะครับเช่นกันนะถัดจากตัว เงินปันผลซึ่งเป็นรายได้หลักแล้วนะฮะที่เราพบในงบกำไรขาดทุนในในสไลด์เอ่อในใน,ในเว็บของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากเงินปันผลแล้วอาจจะมีรายได้อื่นอีกเช่นรายได้จากดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่บริษัทโฮดดิ้งนั้นปล่อยกู้ลงมาในเครือข้อดีนะครับดอกเบีย้ยที่บริษัทโฮดดิ้งปล่อยกู้ลงมาให้กับบริษัทย่อยบริษัทในเครือเนี่ย เสียภาษีหักงแา่ที่จ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นต์นแต่ไม่ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทเหมือนเงินปันผลดอกเบี้ยที่เสียภาษีนะครับเสียภาษีเงินได้บริษัทยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ข้อดีคือยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดอกเบี้ยนี่จะต่างจากเงินปันผลเงินปันผลนี่เสียภาษีเดียวคือภาษีเงินได้บริษัทแต่กรณีนี้เราวางแผนให้ยกเว้น แต่พอดอกเบีย้ยดอกเบี้ยนอกจากนอกจากเสียภาษีเงินได้บริษัทแล้วยังต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยอีก3.3เปอร์เซ็นภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3เปอร์เซ็นยกตัวอย่างเช่นบริาาษัทในเครือผู้งเงินบริษัทโฮดิง้งจ่ายดอกเบีย 000. 000. เบ้ยขึ้นไปหนึ่งล้านดอกเบี้ยขึ้นไปหนึ่งล้านหักหนึ่งเปอร์เซ็นภาษีหักด้จ่ายนำส่งกรมสรรพากรแล้วดอกเบี้ยหนึ่งล้านต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีก3.3เปอร์เซ็นอันนี้เอาหลังก่อนแต่ก็มีข้อยกเวน้น มีข้อยกเว้นคือถ้าบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยหรือบริษัทลูกผู้กู้จะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%นี้ถ้าเข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับกฎหมายก็มีตัวพระราชกิจฎีกาฉบับที่571ออกมายกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้2เงื่อนไขบน2เงื่อนไข1 บริษัทโฮดิ้งนั้นถือหุ้นในบริษัทลูกผู้กู้ไม่น้อยกว่า25อันนี้เป็นแชร์โฮดิ้งเทส s t และสองการถือหุ้นนั้นได้ถือมาไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนการปล่อยกู้สองเงื่อนไขานั้นมีแชร์โฮดิ้งเทส s t กับไทม์เทสตดังนั้นเวลาเราพูดถึงดอกเบี้ยดอกเบี้ยมีภาษีจริงๆต้องบอกว่าสามประเภท้วยสหนึ่งภาษีเงินได้บริษัท นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตะนะในที่จ่ายก่อนนะครับสองภาษีธุรกิจเฉพาะ 3, ส,สามบนะังคัสแตมสามบังสแตมนะสแตมติดบนสัญญากู่แต่ถ้าเราไม่ได้กู่กันในรูปของสัญญากู่แต่กู่กันในรูปของตัวสัญญาใช้เงินตัวแลกเงินก็ได้นะครับแต่ตัวที่กำลังจะบอกว่าดอกเบี้ยน,นี้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสามจุดสามเปอร์เซ็นตนี้ก็คือบริษัทผู้กู้เราในที่นี้คือเราใช้โฮดดิ้งเป็นผู้ ปล่อยกู้ลงมาให้กับลูกนะถือหุ้นไม่น้อยกว่า25%และถือหุ้นไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนการปล่อยกู้อันนี้ก็ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%นะครับถัดมานะฮะแหล่งข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งจากในเว็บท่านจะเห็นนะที่ผมขีดเส้นใต้นะครับแหล่งข้อมูลที่เราจะทำความรู้จักกับบริษัทโฮดิ้งแต่ละประเภทก็คือบริษัทนั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่า อันนี้นั่นก็สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเพราะถ้าเป็นเพียวโฮดดิ้งแล้วเนี่ยคือไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ขายสินค้าไม่ให้บริการลงทุนอย่างเดียวก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีแวตนะครับไม่มีแวตแล้วบริษัทโฮดดิ้งก็ไม่ได้ถูกบังคับให้จะต้องไปจดแวดด้วยนะครับข้อมูลเราดูได้เท่านี้ แต่ถ้าบริษัทโฮดิ้งนั้นเขาทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นเซมิโฮดิ้งให้บริการในเครือด้วยให้เช่ารถด้วยทำ leasing ด้วยโอ้อันนี้ถือว่าเขามีรายได้อื่นต้องเหนือจากเงินปันผลเงินปันผลเป็นแพสซีฟฟินค้ำรายได้อื่นเป็นแอคทีฟฟินค้มอันนี้เขาจดวัดแน่นอนอันนี้ก็สันนิษฐานได้นะครับในบทความผมยังอธิบายเพิ่มเตมิมอีกนะครับนะฮะ จากลักษณะของโฮดดิ้งที่กล่าวมาเนะี่ยท่านจะเห็นว่าการที่เราใช้เพียวโฮดดิ้งนะครับเป็นการจํากัดความเสี่ยงด้านกฎหมายเพราะว่าไม่ทํากิจการอื่นเลยไม่มีลูกจ้างด้วยนะครับมีเต็มที่ก็บริษัทที่ทำแอ c o u คา i ติงทำ a u d i t ิตติ้งก็คือมีค่าใช้จ่ายเรื่องคนทำบัญชีค่าใช้จ่ายเรื่องผู้สอบบัญชีเท่านั้นไม่มีลูกจ้างสามารถเอาซอร์สได้ ให้บริษัทในเครือทำก็ได้เพราะโฮลดิ้งจริงๆแล้วถ้าเป็นเพลยดิ้งไม่มีกิจการอื่นเลยนอกจากการถือหุ้นไม่ทําสัญญาทางการค้ากับบุคคลภายนอกอาจจะมีสัญญาเต็มที่ก็กับในกลุ่มในเครือตัวเองที่เป็นสัญญาคู่ดังนั้นการที่ไม่มีสัญญากับบุคคลภายนอกก็ลดความเสี่ยงเรื่องข้อพิพาทเรื่องการฟ้องร้องและที่สําคัญลดความเสี่ยงในเรื่องของภาษีนะฮะเพราะว่า บริษัทโฮดิ้งที่เป็นเพียวโฮดิ้งไม่ทำกิจการอื่นเนี่ยความเสี่ยงภาษีก็จะน้อยมากตามไปด้วยขอบคุณครับ